สวัสดีครับและนี่ก็คือการ unboxing action camera ยี่ห้อ Hikari V3 เป็นกล้อง action camera ที่มีความคมชัดระดับ 4K เลยนะครับผมซึ่งในกล่องก็มีสัญลักษณ์ 4K อยู่แล้วนะครับเรามาลองดูกันดีกว่าว่าการ unboxing ของเจ้า Hikari ตัวนี้เนี่ยมีอะไรอยู่ข้างในบ้างและอุปกรณ์จะน่าใช้ขนาดไหนก่อนอื่นก็เริ่มจากตัว product ก่อนเลยนะครับผมเป็นกล่องสีดำก็มีรูปโมเดลของกล้องมาด้วยนะครับผมเลื่อนขึ้นไปจะเป็นนี่ตัวกล้องนะครับผมโชว์มาเลยเดี๋ยวแกะกันเลยดีกว่าเปิดมาแล้วก็เห็นเจ้าฮิคาริเลยนะครับโชว์ให้เห็นเลยหน้าเคสหน้าเครื่องเลยนะเขียนไว้ว่า 4K 2.4 Ultra HD แถมฮอสซิ่งมาด้วยซึ่งบอกก่อนเลยนะว่าราคาของกล้องตัวนี้เนี่ยถูกมากนะครับถูกมากๆเลยเป็นฮอสซิ่งกันกระแทกแล้วก็กันน้ำด้วยตัวนี้เคลมว่าสามารถกันน้ำได้ถึง30เมตรนะครับเปิดออกมานะครับก็จะเจอ user manual นะครับคู่มือต่างๆนะครับก็เดี๋ยวศึกษาเอานะครับแถมผ้าให้ด้วยนะครับผมมีสายคล้องนะครับเป็นกริปนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่น่าจะใส่กับแฮนด์บราของจักรยานมีฮอสซิ่งแบ็คคำร้องด้วยไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับนะอันนี้ก็ตัวยึดกับขาขากล้องนะครับผมยึดเหนียวมากเคเบิลไมโคร USB นะครับเอาไว้ชาร์จแบตนี่เป็นอะแดปเตอร์นะครับเอาไว้ชาร์จให้อุปกรณ์สแปร์มาเยอะมากเลยนะผมคือไม่ต้องซื้อเพิ่มหรือทำอะไรเลยนะครับผมครบเลยครับราคานี้ซื้อครั้งเดียวแล้วก็ได้ครบเลยมีรีโมทให้ด้วยนี่จะแคปเจอร์เป็นรูปก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นเรคคอร์ดวิดีโอก็ได้สั่งงานได้ไลค์อันหนึ่งที่เขาให้มานะผมโอ้โหใจกว้างมากนะครับผมใจดีมากๆครับสำหรับHikariนะครับแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่สำรองครับมีให้มาถึง2ก้อนเลยก้อนหนึ่งอยู่ในตัวเครื่องนะครับนี่ให้แบตเตอรี่มาเยอะชิบหายเลยไอ้เหี้ยซื้อมานี่ใช้ไม่หมดแล้วเนี่ยโคตรคุ้มและนี่ก็คือเจ้าHikari Action Camera 4K นะครับโคตรสวยนะครับอันนี้สีซิลเวอร์นะครับโมเดลเนี้ยมี2สีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกสีนึงนี่คือสีดำนะครับสีแบล็คนะครับโอ้ยังเท่เลยสีแบล็คกับซิลเวอร์นะครับคู่กัน2ตัวนะครับในนี้มีแบตให้1ก้อนนะครับผมก็รวมกับอยู่ในสแปร์นะครับเป็น2ก้อนนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นแอคชั่นแคมแล้วเนี่ยดูนะครับสังเกตนะครับมี LCD ด้วยนี่ LCD ให้มันถึง2นิ้วเลยนะผมสามารถใส่ memory card ได้ถึง 64GB เลยนะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้ด้านบนนะครับมีไฟ LED เตือนสถานะอยู่นี้1ดวงนะครับผมปุ่มโอเคตรงนี้นะครับผมกดเลือกนะครับตรงนี้ด้านล่างก็จะมีแค่ตัวระบายอากาศแล้วก็ที่ใส่แบตเตอรี่นะครับด้านท้ายก็จะเป็นปุ่มนะครับเลือกนะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็ตัวเปิด Wi-Fi นะครับตัวนี้นะครับด้านขวาก็จะมี3สล็อตนะครับมี mini HDMI นะครับผมอันนี้เอาไว้ต่อกับจอนะครับออกจอใหญ่นะครับมี port micro USB นะครับผมเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับหรือว่าไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สล็อตใส่ memory card นะครับผมตรงนี้แล้วมาเปิดกล้องนะครับว่าหน้าตาเป็นไงนะครับนี่นะครับเปิดมาก็จะเป็นโลโก้ Hikari นะครับผมนี่อันนี้ก็คือหน้าตาอินเทอร์เฟซของ Hikari Action Camera 4K นะครับผมตัวนี้หน้าตาก็จะเรียบๆง่ายๆนะผมใช้งานง่ายอ่านสะดวกนะครับตัวหนังสือไม่เล็กเกินไปนะครับเราจะปรับโหมดนะครับผมเราก็เลือกโหมดได้เลยกดโหมดที่อยู่ด้านหน้านี่ครับผมตัวด้านหน้านี่ถ้าเรากดค้างก็จะเป็นปุ่มเปิดอีกทีนึงก็เป็นปุ่มปิดนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดปึ๊กเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกนะครับเลือกโหมดอันนี้คือโหมดวิดีโอนะครับผมก็จะตั้งไว้ให้1080p นะครับผม60เฟรมเรทนะครับภาพก็จะถ่ายได้ถึง16ล้านพิกเซลเลยโหมดฮาร์ดสโลว์นะครับได้ถึง 720p และ120เฟรมเรท per second นะครับผมให้มาได้อย่างใจกว้างมากนะครับผมสำหรับโหมดสโลโมชันนะครับเลื่อนไปอีกโหมดนึงนะครับก็จะเป็นการพรีวิวนะครับสำหรับไฟล์ที่เราถ่ายมานะครับก็จะดูได้เลยต่อไปนะครับผมเรามาดูกันที่โหมดตั้งค่านะครับผมจะมีแบ่งไว้อย่างชัดเจนนะครับในโหมดวิดีโอรูปหรือทั่วไปนะครับอันดับแรกนะครับได้ถึง 4K นะครับกล้องจะเซตไว้ให้นะครับเป็น 1080 60เฟรมเรทนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะผมเป็น 2K ก็ได้ 2K ได้ถึง 30 เฟรมเรทเลยนะครับผมและ 4K นะครับได้ถึง 30 เฟรมเรทเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับผมสามารถบันทึกเสียงได้ด้วยนะครับผมมีไมโครโฟนในตัวต่อไปเป็นโหมด Time Lapse ถ้าเราปิดเอาไว้เนี่ยโหมดวิดีโอให้เป็นวิดีโอทั่วไปนะครับผมแต่ถ้าว่าเราเปิดโหมด Time Lapse เนี่ยวิดีโอก็จะบันทึกเป็น Time Lapse ต่อไปนะผมก็เป็นการบันทึกแบบลูปนะครับสโลโมชันนะครับผมสามารถถ่ายที่ความคมชัด 720p นะครับผมและให้มากถึง 220 เฟรมเรทนะครับหรือจะเลือกเป็น Full HD ก็ได้นะครับผม 1080p นะครับแต่จะถ่ายได้แค่60เฟรมเรทนะครับต่อไปนะเป็นโหมดกล้องนะครับผมความละเอียดของกล้องเราก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วอาจจะถ่ายตั้งแต่2ล้านพิกเซล5ล้านพิกเซล8ล้านหรือ12ล้านนะครับแล้วก็16ล้านนะครับก็เลือกไปใช้งานตามความเหมาะสมได้นะครับต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าของตัวกล้องนะครับผม Wi-Fi เราเปิด Wi-Fi ครั้งหรือเปล่าเวลาเราจะคอนเนคต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับเราก็เปิด Wi-Fi ไว้นะครับหมดขับคีย์นะครับอันนี้ก็เป็นเซตอัพต่างๆนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมอันนี้ขอไม่อธิบายแล้วกันเพราะว่าจะยาวมากนะครับแล้วก็การเซตอัพต่างๆนะครับอันนี้ก็มีให้นะครับเราก็ไปเซตได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับผมและนี่ก็คือการ unboxing ของเจ้า
Action Camera ยี่ห้อ Hikari 4K นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับใช้งานง่ายสะดวกนะครับมีของแถมให้มากมายน้ำหนักเบาแล้วก็กระทัดรัดนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ